อิ่มไหมคะชามนี้ด้วยนะคะของอีชามนะคะยามเช้านะคะตื่นเช้ามาเราก็มีพ่อครัวนะคะแม่ครัวในตัวเดียวกันหน้าตาเธอก็จะสดใสเพราะว่าเธอทำอาหารอะไรคะนี่คือเมนูอะไรคะป้าคะข้าวต้มซี่โครงหมูนะข้าวมีแค่นี้ค่ะแบ่งกันสองคนกำลังดีครับเพราะคนจีนก็กินข้าวหมดนะคะข้าวหมดเหลือแค่นี้นั่นเองน่าสงสารข้าวหมดหม้อนี่ไงเราก็ต้มข้าวต่อไงหุงข้าวเดี๋ยวเหลือข้าวสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้จะไปจัดการข้าวตายแล้วไฟฉันดับไฟคอยดับนะคะไฟคอยดับเดี๋ยวเพชรก็ต้องใส่ไฟหมดไฟนั่นเองเสียงก็ไม่มีค่ะรอไปเป็นกรรมกรนะคะวันนี้งานในวันหยุดนะคะหยุดพักร้อนของเพชรก็คือเป้าหมายคืออะไรโอ้ค่อยเสียโอ้ยร้อนร้อนร้อนก็คืองานกรรมกรขนขยะทิ้งนั่นเองค่ะโอ้ยเพชรเพชรว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์ไงคะป๋าค่ะเงินเดือนจะออกรอบสองแล้วถ้าไม่ออกไม่ต้องดีใจรอบสองวันที่25เดือนหน้านะคะต้องใช้ตังค์ให้พอถึงวันที่25อิ่มไหมคะชามนี้ดูนะคะของอีชันนะคะอร่อยสุดๆค่ะข้าวต้มฝีมือป๋านะไม่ใช่รอบดึกแต่เป็นรอบเช้าก่อนที่จะทำงานกรรมกรนะไม่รู้จะขนไม้ได้หรือเปล่าเพราะว่าอยู่ใต้หิมะอยู่ทั้งทีต้องใช้เวลาคุ้มอืมอร่อยมากข้าวต้มเขาเป็นหมูสับนะสำลักความสุดนะคะโอ้ป้าหมูหวานหรือเปล่าหมูบดเขานุ่มจริงจริงนี่นะคะขึ้นข้าวต้มอีฉันก็จะเซ็ตข้าวต้มเซ็ตไปจับนะมีเซ็ตไปจับข้าวต้มหรือเปล่าว่ากินข้าวแล้วไม่กินหวานสันดานไพ่อีฉันก็ไม่อยากเป็นไพ่นะคะอีฉันอยากเป็นผู้ตีตีนแดงมาดามรวยรวยมีเงินไปเที่ยวรอบโลกอยากกินอะไรกินอยากทำอะไรทำตอนนี้ก็ฝันไปก่อนนะคะพนาคอตตาเนี่ยร้านอาหารชิดซ้ายไปเลยค่ะบอกให้เนื้อจะนุ่มมากเลยนะคะฝีมือเขาดีจริงๆค่ะสงสัยต้องขอสูตรแล้วนะคุณลูกสาวค่ะทำพนาคอตตาสงสัยงานฉลองปีใหม่ต้องให้ลูกสาวทำอาหารของหวานแล้วค่ะมันช่างอร่อยจริงๆปากกินแล้วมันละลายในปากแล้วนะเนี่ยดูเนื้อเขาค่ะสุดยอดนุ่มละมุนแล้วก็เป็นลาชเบอร์เบอรี่นะคะถ้าเป็นม่วงคงจะดีอร่อยมากนี่มีนี่มันฝีมือร้านอาหาร5ดาวแล้วเนี่ยนะร้านบางร้านยังสู้ลูกสาวข่อยไม่ได้ท่านจะอยู่ข้างล่างนะต้องกวาดให้มันขึ้นมานะคะป๋าค่ะเขาเรียกว่าวานิลาวานิลานึกถึงอาหารอิตาเลียนที่กะตะเลยชอบมากพนาคอตตาป้าป้าเดวินลิกูพนาคอตตาเบสต์อีไวน์
กะจะไปขนไม้นะคะฝนตกค่ะเปลี่ยนแผนอย่างฝนตกนะคะเพชรก็เลยต้องเปลี่ยนแผนค่ะแล้วมาลุยงานด้านนี้ค่ะในห้องเก็บของนะคะสามีจะติดชั้นค่ะแล้วก็ในนี้เรายังไม่มีโอกาสได้ทำนะคะเพราะว่าต้องติดชั้นแล้วก็เก็บของดูสภาพของบ้านเพชรนะคะห้องเก็บของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีอะไรเราก็รื้อเราก็กองนะวันนี้ต้องจัดการให้เรียบร้อยนี่คือห้องใต้ดินค่ะดูค่ะสภาพรับได้ไหมสีนี่เพชรต้องขนไปทิ้งนะคะเก็บไว้นานปีก็ไม่ได้มีประโยชน์ฟืนค่ะฟืนแล้วก็จะหมดแล้วนี่เลยสภาพบรรยากาศบ้านเพชรมีแต่นิดเห็นค่ะโอ้ลื่นจะรอดไหมเนี่ยว้าวแล้วก็จะเดินขอพวกขยะนี่คือขยะทั้งนั้นเลยขยะก็เดินเอามาทิ้งนี่ก็ไม้ทั้งนั้นเลยใต้หิมะคนมาทิ้งตรงนี้นะคะนี่คือรถเรานั่นเองเอาลืมเอากดไปค่ะเนี่ยค่ะได้เวลาคนแล้วค่ะหลังจากที่ทานอาหารเช้าเสร็จนะแล้วก็เพชรก็ไปทำข้างล่างกับลูกสาวค่ะจากนั้นเพชรก็มาทำข้างนอกค่ะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันค่ะสามีเป็นคนทำผนังส่วนลูกชายก็เก็บของนะคะลูกสาวก็เก็บในบ้านส่วนเพชรก็มาเก็บนอกบ้านค่ะส่วนปลายยอดก็ไปดูแลการซ่อมแซมบ้านของตัวเองนี่แหละค่ะชีวิตในนอร์เวย์ทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ต้องแบบว่าจ้างคนแล้วก็ให้เขาเอาไปทิ้งให้ค่ะเพราะว่าที่นี่ค่าใช้จ่ายแพงนั่นเองอะไรที่ทำได้เราก็ทำค่ะอย่างรถพ่วงนี่เราก็ยืมมาจากที่อื่นนะคะจากเพื่อนนั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะเอาขยะไปทิ้งค่ะตอนนี้เอาทิ้งยังไม่ได้นะคะเพราะว่าหิมะนั่นเองถนนรื่นก็คงจะรอให้หิมะละลายเราถึงจะเอาขยะไปทิ้งค่ะตอนนี้เป็นวันหยุดค่ะดังนั้นทำให้เสร็จเก็บบ้านให้เรียบก็จะแบ่งเบาภาระไปได้อีกค่ะก็รอแต่พื้นกระเบื้องเข้ามาติดนะคะแล้วก็ช่างทำสีนั่นเองค่ะจากนั้นสามีก็จะทำฝ้าเพดานค่ะทำเองนะคะไม่ได้จ้างใครเพราะความประหยัดนั่นเองค่ะประหยัดงบค่ะใสเลยค่ะติดอยู่อย่างนี้ค่ะน่ากลัวมากชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะคะตอนนี้ยังไม่พานี่ไก่ค่ะเมื่อเสร็จงานเพชรก็จัดการกับส้มตำ
ส้มตำรสเด็ดใส่มะกอกค่ะอู้พริก100 เม็ดทาระจะใช่มาเลยค่ะหลังจากที่ลุยงานบ้านนะคะไม่ใช่งานบ้านงานกรรมกรเรียบร้อยแล้วฟ้าก็มืดค่ะสรุปแล้วนะคะออกนอกบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าถนนหนทางเป็นอะไรถนนหนทางก็คือมีน้ำแข็งใสนั่นเองค่ะเราไม่สามารถขับรถออกได้นะก็เลยต้องอยู่บ้านค่ะต้องอยู่บ้านทำงานบ้านวนไปค่ะทีนี้ทานอาหารเสร็จเพชรก็จะจัดการนะคะพักผ่อนค่ะโดยการนั่งพับผ้านั่นเองการพักผ่อนของเพชรพับผ้าดูทีวีอะไรประมาณนี้หิวข้าวหน้าดูส้มตำค่ะใส่น้ำนมจีนสวรรค์เลยค่ะนี่คือมะกอกนะคะนานๆทีได้ตำส้มตำใส่มะกอกค่ะโอ้หลุดอยู่หน้าข้าวเหนียวพึ่งแช่ค่ะเลยอุ่นส้มตำน้ำจีนไปก่อนเพราะความหิวนั่นเองเราใช้พลังเยอะนี่แหละค่ะวันหยุดพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนอย่างที่คิดนะคะต้องทำงานบ้านค่ะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าช่างผับไฟจะมาซ่อมไฟไหมจะทำไฟตรงที่ทางเข้าค่ะค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะนี่แหละค่ะชีวิตในวันหยุดของเพชรหรือว่าวันฮอลิเดย์นั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าต้องจัดการงานบ้านงานที่ค้างคาอยู่ซ่อมแซมบ้านต้องเสร็จค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาดูว่าไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเมียฝรั่งในนอร์เวย์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพชรจะนำเสนอเรื่องราวชีวิตของแต่ละวันของเพชรค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ